หัวข้อ Reservation Management ในหัวข้อนี้จะเป็นการจองห้องพักในแบบต่างๆได้แก่แบบ FIT แบบกรุ๊ปแบบเอเจนซี่และแบบค้นหาข้อมูลลูกค้าเก่าใน History โดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลและส่วนที่2จะเป็นส่วนของการแสดงข้อมูลค่ะในการจองห้องพักนะคะอันดับแรกให้ทำการเลือกรูปแบบการจองห้องพักที่ต้องการค่ะโดยในระบบจะมีทั้งหมด4แบบนะคะแบบแรกจะเป็นการจองห้องพักแบบ FIT คือจะเป็นการจองห้องพักห้องเดียวต่อไปจะเป็นการจองห้องพักแบบกรุ๊ปคือจะเป็นการจองห้องพักหลายห้องพร้อมๆกันต่อไปจะเป็นการจองห้องพักแบบเอเจนซี่คือจะเป็นการจองห้องพักผ่านตัวแทนของโรงแรมแบบสุดท้ายจะเป็นการจองห้องพักแบบ History คือจะเป็นการจองห้องพักจากประวัติการเข้าพักของลูกค้าในการบันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าและการจองห้องพักทั้ง4แบบจะมีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนกันนะคะโดยในที่นี้จะยกตัวอย่างการจองห้องพักแบบ FIT ในการจองห้องพักแบบ FIT ให้ทำการคลิกไปที่ปุ่ม FITจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ New Reservation FIT นะคะต่อไปให้ทำการบันทึกข้อมูลตามที่เราต้องการค่ะอันดับแรกให้ทำการระบุวันที่ลูกค้าจะเช็คอินเข้าโรงแรมโดยระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ระบบให้อัตโนมัติสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ค่ะต่อไปให้ระบุวันที่ลูกค้าจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมโดยระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นวันถัดไปจากวันที่เช็คอินให้อัตโนมัติสามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะต่อไปให้ทำการระบุจำนวนคนเข้าพักโดยจะแบ่งเป็นแบบผู้ใหญ่และแบบเด็กต่อไปให้ทำการระบุชนิดห้องพักที่ลูกค้าต้องการจองนะคะต่อไปนะคะกรณีที่ต้องการดูข้อมูลสถานะห้องพักตามช่วงเวลาที่เรากำหนดในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์สามารถดูได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Room Info จากนั้นระบบจะแสดงสถานะห้องพักตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์นะคะเราจะสามารถดูได้ว่าห้องพักไหนว่างในวันที่เราจะเช็คอินและเช็คเอาท์นะคะต่อไปนะคะในการดูข้อมูลอัตราห้องพักตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์สามารถดูข้อมูลได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Rate Infoจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลอัตราห้องพักต่างๆตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ในวันที่เช็คอินและวันที่เช็คเอาท์นะคะเราจะสามารถเลือกเปลี่ยนช่วงเวลาตามที่เราต้องการได้นะคะโดยเลือกข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะให้คลิกปุ่ม Room Rate Setting เพื่อทำการดูอัตราห้องพักตามชนิดห้องพักที่เรากำหนดไว้โดยจะไม่สามารถแก้ไขราคาห้องพักและราคา ABF ได้นะคะต่อไปนะคะให้ดูอัตราห้องพักตามชนิดห้องพักที่เรากำหนดไว้โดยคลิกไปที่ปุ่ม Open Room Rate เพื่อทำการดูอัตราห้องพักตามชนิดห้องพักที่เราเลือกไว้นะคะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลราคาห้องพักและราคา ABF ได้ค่ะเมื่อเราทำการกำหนดอัตราห้องพักตามชนิดห้องพักที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาดูที่ช่องข้างล่างนะคะจะมีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่นะคะที่ช่อง Include ABFและ ABF Extra Base นะคะถ้าเราต้องการกำหนดเงื่อนไขห้องพักว่ารวมค่า ABF หรือไม่ให้ทำคลิกเครื่องหมายถูกไปที่ช่อง Include ABF นะคะหรือถ้าต้องการกำหนด ABF ให้กับ Extra Base ให้ทำการคลิกเครื่องหมายถูกไปที่ช่อง ABF Extra Base นะคะต่อไปนะคะกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลวันที่เข้าพักและชนิดห้องพักสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Change Setting ค่ะเมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลที่ช่องด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการคลิกปุ่ม Calculate Rate เพื่อทำการคำนวณราคาห้องพักโดยราคาห้องพักจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้นะคะต่อไปให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองห้องพักนะคะต่อไปให้ระบุรายละเอียดการจองรถรับลูกค้าในวันที่จะเช็คอินต่อไปให้ระบุรายละเอียดการจองรถเพื่อไปส่งลูกค้าในวันที่จะเช็คเอาท์นะคะต่อไปจะเป็นการระบุข้อมูลในส่วนของ Guest Information อันดับแรก
ให้ทำการระบุชื่อของลูกค้าที่ทำการจองห้องพักต่อไปให้ทำการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ทำการจองห้องพักต่อไปให้ทำการระบุอีเมลของลูกค้าที่ทำการจองห้องพักต่อไปให้ทำการระบุสัญชาติของผู้จองห้องพักต่อไปให้ระบุประเทศของผู้จองห้องพักต่อไปให้ระบุรูปแบบการเข้าพักต่อไปให้ระบุชื่อพนักงานขายที่ขายห้องพักนั้นต่อไปให้ระบุหมายเลขอ้างอิงของเอเจนซี่กรณีที่เลือกห้องพักกรณีที่เลือกการจองห้องพักแบบเอเจนซี่นะคะต่อไปให้ระบุหมายเลขจดทะเบียนรถต่อไปนะคะกรณีที่เราต้องการกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆของลูกค้าให้ทำการกดปุ่ม Mortgage Information กรณีที่เราต้องการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่เคยเข้าพักแล้วให้คลิกไปที่ปุ่ม Search Great History หรือถ้าต้องการลบข้อมูลลูกค้าที่กำลังบันทึกอยู่ในส่วนของ Great Information สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Clear Great Dataต่อไปจะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลเครดิตการ์ดนะคะเมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเซฟเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะหรือถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกข้อมูลให้คลิกไปที่ปุ่ม Cancel and Black ค่ะเมื่อเราทำการบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่เราไปที่หน้าจอนี้นะคะต่อไปจะเป็นการกำหนดห้องพักค่ะในการกำหนดห้องพักสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Roomต่อไปให้ทำการเลือกเลขที่ห้องพักที่เราต้องการค่ะโดยระบบจะแสดงห้องพักที่มีสถานะว่างเท่านั้นเมื่อเราระบุเลขที่ห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Set Room Number เพื่อทำการกำหนดห้องพักที่เลือกนะคะต่อไปจะเป็นการบันทึกเงินมัดจำค่ะในการบันทึกเงินมัดจำสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Depositจากนั้นให้คลิกปุ่ม Add Deposit ค่ะต่อไปให้ระบุจำนวนเงินมัดจำที่ลูกค้าชำระแล้วต่อไปให้ระบุรายละเอียดการบันทึกเงินมัดจำเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระเงินมัดจำให้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะสามารถทำการพิมพ์ใบเสร็จการรับเงินมัดจำจากลูกค้าได้โดยคลิกไปที่ปุ่มพิมพ์ deposit ต่อไปนะคะกรณีที่เราต้องการแก้ไขการจองห้องพักสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม edit จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลการจองห้องพักตามที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม update เพื่อทำการอัปเดตข้อมูลค่ะต่อไปจะเป็นการส่งอีเมลยืนยันนะคะในกรณีที่บันทึกอีเมลของลูกค้าไว้ระบบจะแสดงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะในรายชื่อของลูกค้ารายนั้นสามารถส่งข้อมูลการจองห้องพักให้กับลูกค้าได้โดยคลิกไปที่ไอคอนอีเมลจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะถ้าเราต้องการส่งข้อมูลยืนยันการจองห้องพักให้กับลูกค้าตามที่อยู่อีเมลที่ระบุนี้สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม Send Email จากนั้นระบบจะทำการส่งข้อมูลยืนยันการจองห้องพักให้กับลูกค้าเลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ Reservation Management ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Thai Software Enterprise จำกัด